สวัสดีค่ะวิชามานภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ก็มาดึกนิดนึงเนาะโอเคแต่ก็คือว่าจะตั้งใจสอนให้จบนะคะก่อนที่ตัวเองจะเข้าสู่สนามสอบอย่างจริงจังนะคะโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะกดหนึ่งให้หน่อยค่ะนะคะใครอยู่บ้างจะมีใครอยู่ไหมเนาะภาพชัดเสียงชัดกดหนึ่งให้หน่อยนะใครอยู่บ้างก็ไม่รู้ไลฟ์ตอนเกือบเที่ยงคืนละวายมีคนอยู่ด้วยโอเคตัวเองภาพชัดเสียงชัดกว่าหนึ่งให้หน่อยค่ะมาดึกมากนะคะตัวเองเข้าค่อยเข้ามาดูก็ได้นะแต่ว่าเทสเสียงให้พี่โจก่อนภาพชัดเสียงชัดกว่าหนึ่งให้ก่อน sorry นะคะช่วงนี้งานค่อนข้างจะยุ่งนะทั้งงานราชงานหลวงงานราชงานราชงานหลวงนี่คือลูกทั้งนั้นเลยโอเคภาพชัดเสียงชัดนะคะกดหนึ่งให้หน่อยนะคะเห็นไหมเอ่ยเนาะเดี๋ยวรอสัก20 คนโอเคขอบคุณมากค่ะเนาะเดี๋ยวรอสัก20 คนมาไหมมาไหมเราอยู่ในกลุ่มนอนดึกกันทุกคนเลยเนาะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเนาะ อันนี้คือเป็นคำ preposition นะคะเป็นคำ preposition ที่ยังไงเอ่ยที่อยู่กับคำกริยากลุ่มหนึ่งนะคะสมมุติตรงนี้เป็นพี่โจสี่เหลี่ยมของพี่โจเนี่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าของพี่โจเนี่ยมันเป็นคำกริยานะคะสมมุติเป็นคำกริยาคำถามที่เขาจะถามเราเนี่ยคือไอ้ตัววงกลมตรงนี้ค่ะว่ามันเป็นคำประเภทไหนนะคะเราต้องรู้ในเบื้องต้นก็คือเป็นคำกริยาปั๊บคำตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่า preposition เมื่อ2ตัวนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะเมื่อ2ตัวนี้อยู่ด้วยกันเราเรียกว่า versal verbนะ versal verb ก็คือเป็นกริยากลุ่มหนึ่งนะที่ต้องตามด้วย preposition นะคะแล้วจะได้คำกริยาแบบใหม่เราจะเรียกนี้ว่า1คำคือ1คำของมันเนี่ยจะไม่ใช่แค่คำกริยาตัวเดียวหรือไม่ใช่แค่ preposition ตัวเดียวแต่มันจะรวมกันทั้ง2ตัวเนี่ยจะเป็น1คำดังนั้นเวลาเราท่องเราจำเป็นต้องท่องทั้งverb แล้วก็ preposition อย่างเช่น good at หนูจะไปท่อง good อย่างเดียวแปลว่าดีเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ค่ะหนูต้องท่องอะไรคะต้องท่อง good at alright หนูจะท่องคำว่า interest ที่แปลว่าสนใจ interested อย่างเดียวก็ไม่ได้หนูต้องท่องอะไรคะ interested in สนใจสนใจเก่งด้านอันนี้แปลว่าเก่งด้านอันนี้สนใจนะคะแล้วทีนี้คำถามแล้วพี่โจแล้วพี่โจคะมันจะข้อสอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือมันจะเว้นช่องวงกลมให้หนูเติมอะค่ะมันจะเว้นช่องวงกลมไว้ให้หนูเติมถามว่ายากไหมข้อแบบนี้เนี่ยถ้าเราแม่นเรื่องกริยาคู่แบบนี้กริยาคู่ preposition แบบนี้คือมันเก็บแต้มได้เร็วมากพี่จะยกตัวอย่างเช่นเหมือนคำนี้เนี่ยเราขีดคำว่า surprised เราขีดคำว่า believe เราขีดคำว่า depend เราขีดคำว่า compete คือถ้าหนูรู้ว่าคำด้านหลังของเราเนี่ยเป็นอะไรจบค่ะโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งอ่านโจทย์ถูกไหมนี่คือข้อดีของการเสียเวลาท่องคำศัพท์นะคะท่องคำศัพท์ประเภทกลุ่มคำแบบนี้นะคะตัวอย่างเช่นอันนี้ all of us were surprised คู่กับอะไร the news ถ้า new อย่างเดียวมันแปลว่าข่าวถ้า new อย่างเดียวแปลว่าใหม่นะคะแต่อันนี้มี s ด้วยแปลว่าข่าวสารall of us นะคะ were แล้วก็สังเกตด้วยนะว่า all of us เนี่ยประธานเนี่ยมันเป็นพหูพจน์กริยาก็ต้องเป็นพหูพจน์นะคะใช้ were นะคะ
were surprised โทษนะคะมันวุดวุด were surprised the new ท่อนนี้เราตอบอะไรคะเราตอบเป็นอะไรเอ่ย surprise at คือเราต้องท่องค่ะว่าตกใจเกี่ยวกับตกใจกับจะมานั่งใช้ surprise about surprise in surprise on surprise with no you can't นะคะใช้ได้แค่ตัวเดียวคือ surprise at right คือนี้จำได้เลย surprise at good at interested in จำได้เลยนะคะ surprise at good at interested in ใครจะไปรู้นะคะว่าเขาอาจจะออกสอบ although astrology has no scientific basis ตัว S นะคะ it's very popular and it seems that Thai people believe รู้คำว่า believe คำเดียวจบค่ะเราท่องอย่างนี้ก็ได้ I believe in you เพลงของทาทาจำได้ปะบอกรู้เลยเนาะที่ว่ามันร้องว่า I believe in you อย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมบอกรุ่นเลยเด็กยุค90นะฮะ believe in แปลว่าเชื่อมั่นศรัทธาก็ได้ believe in นะคะแม้ว่าโหราศาสตร์เนี่ยจะไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์รองรับนะคะแต่มันก็ป๊อปปูล่าเป็นที่นิยม and it seems นะคะสังเกตการใช้ seem ว่าเติม s ด้วยเพราะว่าประธานเป็นคนเดียวคนอื่น that Thai people believe in it นะคะ believe in it ข้อนี้เราตอบเป็น in ค่ะต่อไปข้อที่3นะคะ we are family พวกเราเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ we are familyWe depend each other คำศัพท์น่าสนใจคือคำว่า each other ซึ่งกันและกันนะคะตอนนี้ต้องอยู่คู่กันเสมอถ้าใครมาหลอกเรา each other เติม s is either is another ไม่มีนะคะ each other ตัวนี้ซึ่งกันและกันอยู่คู่กันเสมอเคยมีบางปีเนี่ยหลอก is either is another no ซึ่งกันและกันใช้คำว่า eachother เรารู้จักซึ่งกันและกันก็ each other นะคะตรงนี้เป็น we are family we depend on นะคะ on ต้องใช้ on ขึ้นอยู่กับหรือว่าเขาเรียกอะไรซึ่งกันและกันช่วยเหลือขึ้นอยู่กับการพึ่งพานั่นก็คือ depend on นะคะไปไหนดี up to you depend on you ไปไหนก็ได้ we are familyเราเป็นครอบครัวเดียวกัน we depend on each other คำศัพท์ depend on นะคะเมื่อกี้เราได้คำว่าอะไรบ้าง surprise at good at interested in believe in depend on จำได้หรือยังข้อสุดท้าย I can never competecompete แปลว่าแข่งขัน I can never compete แปลว่าอะไร compete แข่งขัน competition compete แปลว่าแข่งขันตัวนี้เราท่อง compete with you I can never compete with you นะคะนี่คือความสำคัญของ conversational verb ที่อาจจะออกข้อสอบในเรื่องของ grammar จำได้ไหมว่าตาม surprise at นะคะตกใจนะคะตกใจ good at เก่งด้าน interested in สนใจด้าน believe in เชื่อศรัทธา depend on ขึ้นอยู่กับแล้วก็ compete with นะคะแข่งขันกับฉันไม่สามารถแข่งขันกับคุณในวันนี้complete with โอเคก็เนาะแล้วมาดูหน้าที่เท่าไหร่ว่าเดี๋ยวหาก่อนต่อเลยนะคะคาบที่16คือบอกไว้ว่า
จะสอนจบนะคะยังไงก็สอนจบแน่นอน ต่อไปนะคะคาบที่16ในหนังสือนะคะกริยาที่ต้องตามด้วย with เสมอเราท่องตามนี้เลยที่พี่จดไว้ใครไม่มีใครไม่มีเอกสารนะคะสแครปหน้าจอเก็บไว้นะคะ angry with โกรธโมโห convert withปกคลุมด้วยนะคะ agree with นะคะคำที่สำคัญก็คือมี agreed with placed with communicate with compete with satisfy with interfere with compare with confuse with นะคะคำที่แดงๆเนี่ยจะเป็นข้อสอบที่เราเจอบ่อยนะคะแล้วก็ I totally agree with you. ฉันเห็นด้วยกับคุณทุกประการนะคะ Don't be angry with me. Don't be angry with me for I did it. For I did it for your sake. นะคะคือฉันทำเพื่อคุณอย่าโกรธฉันเลยฉันทำเพื่อคุณต่อไปจำไว้6นะคะการใช้ after ที่น่าสนใจนะคะ after เนี่ยแปลว่าหลังจากนั้นนะคะ She arrived here after us. เขามาถึงนี่หลังจากที่เราหลังจากเรามาถึงนะคะก็คือเขามาที่หลังเรานั่นเอง The students go to school after breakfast. นะคะนักเรียนไปโรงเรียนหลังจากทานอาหารเช้าแล้วการใช้ after ที่น่าสนใจนะคะ After lunch, after dinner, after dark หลังจากมืด time after timeอันนี้ก็อาจจะออกในเรื่องของบทสนทนาเขาจะเขียนให้เรานะคะจะมีบทความยาวๆบทสนทนายาวๆ time after time แปลว่าทำซ้ำๆ after consultation with someone หลังจากปรึกษาได้กับสักคนหนึ่ง a paint after Reno นะคะก็คือการวาดภาพ star Reno นะคะ to do something after a fashion ทำด้วยท่าทางไม่พอใจมันจะออกเป็นแนวสำนวนละนะคะ A man, woman after once all hurt คนที่ถือว่าตัวเองถูกนะคะต่อไปที่7นะคะที่7 across นะคะ across แปลว่าข้ามนะคะข้ามหรือว่าขวางนะคะ across the road across the ocean a bridge นะคะ across a riverนี่ก็คือข้ามถนนข้ามมหาสมุทรอะไรก็ว่าไป along การใช้ along แปลว่าตามไปนะคะ along the beach ก็คือตามชายหาดไปหมายถึงว่ายาวไปตามทางชายหาดนะคะ to pass along the bus นะคะเลื่อนเข้าไปข้างในรถบัสเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับคนอื่น along here ไปทางนี้ in this direction เวลาเราบอกเขาเวลาเขาถามทางเราเนี่ยไปทางนี้this way ใช่ไหมคำง่ายๆที่เราใช้หรือจะให้มันสูงกว่านั้น take in this direction right along there ในทิศทางโน้น in that direction along there along here along there นะคะต่อไป against มีเธอนั่นแหละด้านหลังการใช้ against เนี่ยเป็นการแบบว่าทวนหรือย้อนหรือว่ามันผิดหรือมันตรงกันข้ามหรือมันการปะทะนะคะ against the rule the law ผิดกฎหมาย to go against order ขัดคำสั่งนะคะ to swim against the current วิ่งทวนว่ายน้ำวิ่งทวนน้ำ to work against time นะคะก็คือทำงานแข่งกับเวลา to learn against the wall นะคะแล้วก็ลองทบทวนดูใครไม่มีสแครปเก็บไว้1 2 3 crap โอเคนี่ดึกมากแล้วเนาะอีกนิดหนึ่งการใช้ around ล้อมรอบนะคะการใช้ around to travel around the country เดินทางไปรอบๆโลกนะคะcountry ประเทศ around 6 o'clock ราวๆ 6 นาฬิกานะคะการใช้ below อันนี้มันก็จะมีวิธีการใช้บอกการใช้ before นะคะการใช้ before breakfastBefore Christmas before คือการใช้ before ง่ายๆก็คือมันต้องบวกคำนามนั่นเองนะคะต่อไปสำคัญนะคะการใช้ behind the house behind the scenes นะคะเยอะแยะมากมายนะคะ except ก็แปลว่ายกเว้นนะคะเดี๋ยวพี่โจข้ามไปนะ
ดูที่น่าสนใจbetween between นี่ก็ชอบออกสอบเหมือนกัน between เนี่ยแปลว่าในระหว่างหรือระหว่างนะคะคือจะแสดงถึงเวลาหรือสถานที่ที่มันเป็น period หรือเป็นช่วงนะคะเป็นช่วง between 6 and 7 o'clock ช่วงระหว่าง6นาฬิกาถึง7นาฬิกานะคะ between the two world war ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่2 between sunrise and sunset ช่วงตะวันขึ้นและตะวันตก between Bangkok and Chonburi ระหว่าง Bangkok ถึงกรุงเทพคือมันจะมี2สิ่งให้เรา between นะคะ between กัน beyond นะคะจัดไปพ้นเกินเหลือสุดนอกไปกว่าอันนี้อ่านไปทำไมกรณีเจอเรื่องแกรมมานะคะเราอ่านไปผ่านๆมันอ่านไม่ได้ออกลึกขนาดนี้หรอกเพราะว่ามันค่อนข้างจะลึกมากละแต่ก็คือเขียนไว้ให้รู้นะคะ beyond the village เลยหมู่บ้านไป beyond the trees เลยต้นไม้ต้นนั้นไป beyond the limit เลยกำหนดไปนะคะ beyond โอเคเนาะก็ไม่กวนเวลานะคะฝากคำศัพท์ให้ท่องเมื่อกี้ประมาณสักกี่คำเมื่อกี้มีแค่5คำเองใช่ไหมมีคำว่าอะไรทวนซิมีคำว่า surprise at surprise คู่กับ at เสมอ surprise at good at นะคะแล้วก็เก่งด้าน interested in สนใจด้านนะคะ believe in แปลว่าเชื่อด้านนะคะคือมีความเชื่อด้าน depend on พึ่งพานะคะหรือขึ้นอยู่กับcompete with แข่งขันกับเนาะก็โอเคคืนนี้มาไวไปไวนะคะก็ good night ราตรีสวัสดิ์นะคะฝากท่องศัพท์ด้วยนะคะเห็นความสำคัญของมันแล้วท่องศัพท์ด้วยแล้วก็วันนี้ขออนุญาตขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนหนังสือพี่โจนะคะขอบคุณมากๆนะคะหมดแล้ว โอเคค่ะ good night ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย